รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดินแดนกว้างไกลทุกแห่งหนมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แหล่งเรียนรู้ผู้คนจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเรา Come on Come on everybody ที่แห่งนี้มารอสักความรู้ปั๊บปาดาไอดอลค่ะปั๊บปาดาIdol Club Idol Club Delivery วันนี้จะขอพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวคิดใส่ใจสุขภาพจนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol Cup Delivery ที่จะมาเสิร์ฟความรู้ถึงที่ให้กับคนที่มีพลังสำหรับใครที่มีความฝันอยากจะทำธุรกิจวันนี้เรามีข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจะมาแบ่งปันครับวันนี้ขอพาคุณผู้ชมเดินทางมาแถวลาดกระบังนะครับเพราะว่าเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับที่มีแนวคิดธุรกิจใส่ใจสุขภาพสำหรับสายคลีนต้องบอกเลยว่าวันนี้ห้ามพลาดเลยครับเพราะว่านอกจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแล้วยังได้ความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดอีกด้วยครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับถึงแล้วกับร้านกิน Clean by Coppermane นะครับคุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเรานะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับผมที่มีเส้นทางอาชีพน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับอดีตของเขานะครับเคยเป็นนักดนตรีอิสระนะครับแล้วก็มาผันตัวทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพนะครับด้วยเทคนิคทางการตลาดที่น่าสนใจนะครับจนกระทั่งสามารถประสบความสำเร็จได้ครับซึ่งในวันนี้เขานั้นก็พร้อมแล้วนะครับผมที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสมศักดิ์เพ็งมาครับหรือคุณศักดิ์เจ้าของร้านกินคลีนบายคาร์บอเมทครับคุณศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ร้านกินคลีนบายคาร์บอเมทนะครับใช่ครับเรียกว่าบรรยากาศร้านนี่เหมือนนักดนตรีเลยครับคุณศักดิ์ครับโอเคครับคุณศักดิ์ครับไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมว่าที่มาที่ไปของร้านของคุณศักดิ์เนี่ยเป็นยังไงมายังไงครับเริ่มจากการที่ผมกับแฟนออกกำลังกายก่อนแล้วก็เริ่มที่จะหาอาหารพวกนี้ครับส่งเดลิเวอรี่ก่อนครับก็คือส่งเองครับรถส่งเองก่อนครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เราส่งเองเราทำกันมาเราขับเองเราทำตอนนั้นทำงานประจำด้วยแฟนทำงานประจำผมทำงานทั้งสอนทั้งเล่นดนตรีกลางคืนเราก็เลยเริ่มที่จะหาว่าเราควรที่จะมาผมอ่ะตัวผมเองควรจะมีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้จะหาอะไรมาทำเพื่อที่จะเป็นงานที่2ที่3ของผมก็คือตอนแรกคุณสั่งเนี่ยเป็นนักดนตรีอิสระใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจบดูอย่างมาก็เลยทำงานฟรีแลนซ์มาตลอดรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะมีอาชีพเสริมใช่รู้สึกว่าเราน่าจะหาเงินเพิ่มได้อีกทางนึงซึ่งแฟนหาอาหารเพื่อสุขภาพมาทานก่อนแล้วรู้สึกว่าอาหารเพื่อสุขภาพอะครับมันกินยากกินยากมันทำให้รู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันกับมันลำบากมากๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทำอาหารพวกนี้ด้วยรสชาติที่มันคนทั่วไปจากเด็กผู้ใหญ่วัยกลางคนคนแก่สามารถที่จะทานให้มันอร่อยได้แล้วก็ใช้ชีวิตกับมันโดยที่ไม่ต้องฝืนแล้วสุขภาพเขาดีด้วยครับตอนแรกก็เริ่มด้วยการส่งสนามบินส่งรอบๆที่เราอยู่ครับด้วยการขับรถส่งเองส่งด้วยตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญกับเรื่องธุรกิจเท่าไหร่เราก็เลยไม่ได้คิดค่าส่งไม่ได้คิดว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คำนวณค่าส่งใช่ไหมไม่ได้คิดค่าส่งไม่ได้ค่าน้ำมันค่าเวลาใช่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ขายของให้มันได้แล้วรู้สึกว่าอยากให้คนได้ลองชิมของเราก่อนโดยที่หัวทางธุรกิจเราไม่มีเลยตอนนั้นอ่ะหลังจากนั้นพอทำอย่างนี้เสร็จเรารู้สึกว่ามันขายได้รู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกโอ้ยอุ่นใจขึ้นใจฟูขึ้นมาเลยใช่ไหมมันอิ่มใจขึ้นมาเราเลยรู้สึกว่า
เริ่มด้วยการต่อไปก็คือผมไปติดต่อแผงครับแผงที่ตลาดมีนบุรีครับครับตลาดมีผมไปเช่าล็อก 1:1 นะครับประมาณเนี้ยฮะแค่เล็กๆครับแค่เล็กๆมาทำเล็กๆมากฮะคนเดินเบียดกันตอนแรกทำไปประมาณ50กล่องวันแรก50กล่องขายหมดภายในชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง50กล่องหมดเรากลับมาโอ้โหสุดยอดเลยครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราน่าจะอยู่ได้ในธุรกิจสายนี้ประมาณนั้นพอหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าขายที่นั่นได้สัก 2-3 วีคอ่ะครับผมอ่ะใช้ฟิตเนสของที่นี่อยู่แล้วผมกับแฟนก็เลยคิดว่าผมจะมาเช่าตรงนี้ก็เลือกจิ้มว่าจะเอาตรงนี้ครับตอนแรกจะเป็นล็อกเดียวก่อนครับล็อกเดียวแล้วก็โต๊ะเพนพอยต์ของคุณซาคือรู้สึกว่าอาหารคลีนเนี่ยมันรสชาติทั้งถามยากใช่ครับผมรู้สึกว่าคือซื้อกินรู้สึกมันไม่เข้ารู้สึกว่าคือฝืดทานแล้วมันแล้วฝืดรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้ากินแบบนี้แล้วระบบย่อยเราจะเป็นยังไงเพราะขนาดเราคืนเรายังคืนไม่ได้เลยครับครับคืนไม่ลงเลยอ่ะแล้วระบบย่อยเราจะแบบทำงานหนักขนาดไหนแล้วมันดีต่อสุขภาพเราจริงไหมแล้วก็จริงๆอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณกินวันเดียวแล้วมันจะเพื่อสุขภาพใช่มันคือสิ่งที่คุณต้องกินใช่ผมใช้เวลาถูกไหมถ้าเกิดกินแล้วมันกินยากมันก็คงไม่ตอบโจทย์ใช่ครับทุกอย่างมันผมคิดว่ามันต้องตอบโจทย์ถ้ามันเพื่อสุขภาพมันต้องเพื่อสุขภาพจริงๆคือต้องกินได้ทุกวันด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องอยู่กับมันได้ผมคิดแค่นั้นว่าถ้าคนเราอ่ะกินกับมันได้ทุกวันน่ะไม่ใช่แบบว่ามาวันนี้เรากินแล้วรู้สึกเบื่อแล้วพรุ่งนี้ไปกินอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ทำให้คุณแบบรู้สึกดีขึ้นเลยอะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกที่จะทำครับตอนนั้นครับแล้วกว่าที่จะได้สูตรที่ลงตัวใช้เวลานานไหมครับนานใช้ได้เลยครับเราจะปรับเรื่อยๆคือผมจะทำกินเองก่อนเพราะว่าผมก็ออกกำลังกายเสร็จผมก็พยายามทำอาหารกินเองเพื่อที่จะปรับสูตรปรับอะไรเพื่อที่จะให้ดีที่สุดแต่ดีที่สุดของเราอ่ะมันก็ไม่ได้ดีที่สุดของคนอื่นไง มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นเขาจะชอบหรือเปล่าผมอันนั้นผมไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเราจะมาลองว่าทำเสร็จปุ๊บน้องๆชิมน้องๆที่มาทานนะครับชอบไหมนี่ผมหมายถึงเมนูใหม่นะครับ ครับสมมติผมคิดเมนูใหม่ขึ้นมา2เมนูผมก็จะทำไว้แล้วก็วางเสร็จปุ๊บน้องๆก็ถามนี่อะไรอ่ะพี่ลองชิมได้ไหมผมก็ลองชิมได้พี่กำลังจะทำเมนูใหม่แล้วลองชิมแล้วบอกพี่ด้วยว่าสำหรับคนทั่วไปที่ทานอาหารอย่างอื่นมาเขาติดรสหวานรสมันรสอะไรประมาณนี้รสกลางๆของเขาอ่ะจะรู้สึกยังไงเขาจะชอบไหมทีเนี้ยเราเอาตัวนั้นอ่ะไปปรับปรุงอย่างเช่นมันขาดหวานเราก็ใช้สารให้ความหวานที่มันดีต่อสุขภาพใช่ครับเรารู้สึกว่าเราจะทำอย่างนั้นพอสูตรที่มันลงตัวเราก็ลงขายตอนที่ไปขายที่ตลาดมีนบุรีใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นคิดไหมว่ามันจะขายได้ดีขนาดนี้ไม่คิดครับผมไม่คิดผมตรงๆเลยผมไม่คิดว่าจะขายดีผมแค่บอกว่าเอาหน้าลองดูว่าสัก25กล่องลองคิดคำนวณ25กล่องราคาแค่นี้อย่างน้อยอย่างน้อยก็คุ้มค่าที่คุ้มค่าที่ได้จ่ายค่าที่ได้จ่ายค่าน้ำมันที่ไปเราก็จะทำให้คนได้รู้จักเราในชื่อกิ้งครีมบายโคโกเมสแหมอะไรประมาณนั้นครับเราแค่อยากให้คนได้รู้จักเรามากกว่าเดิมแค่นั้นครับณตอนนั้นที่จุดประสงค์หลักเลยที่ไปที่นั่นครับครับช่วงแรกๆที่ขายเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาแรกผมว่าปัญหาการไม่เหน็ดเวลาของผมเองว่าครับช่วงนั้นผมยังทำงานอยู่พอเลิกงานผมถึงจะไปช่วยกันทำออเดอร์เพื่อส่งตอนเช้าเพราะฉะนั้นการนอนผมน้อยมากการได้นอนของผมมาน้อยมากได้ออกกำลังกายไหมเนี่ยตอนนั้นแต่ออกกำลังกายผมออกครับอ๋อตลอดใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าถามว่ามันดีไหมไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าการนอนน้อยแล้วมาออกกำลังกายมันทำใจยิ่งทำให้หนักเข้าไปใหญ่ครับมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเลยครับครับปัญหาหลักๆมันอยู่ตรงนั้นครับปัญหาหลักคือการเมเนจเวลาแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆที่เราแบบบางทีบางตัวมันขาดตอนมันขาดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องติดต่อตัวดีลเลอร์ที่มันชัดเจนมากขึ้นโดยตรงเพราะว่าราคาจะได้ถูกกว่าอะไรประมาณนั้นแสดงว่าวัตถุดิบนี่คุณสักเลือกเองหมดเลยใช่ไหมฮะเลือกเองทุกอย่างครับแล้วมีเกณฑ์อะไรบ้างครับที่ว่าคุณตักสักตั้งคอนเซ็ปต์ไว้แล้วจะต้องเป็นวัตถุดิบแบบนี้แบบนี้ก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นตามคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพใช่ครับผักผมก็จะไปที่ฟาร์มแล้วก็ผมก็จะบอกเขาว่าผมต้องการผักตัวนี้นะครับราคาก็คือให้คุณบอกมาได้เลยว่าคุณจะเอาเท่าไหร่ให้คุณปลูกมาให้เราโดยเฉพาะครับตอนนี้ก็คือฟาร์มที่ปลูกมาให้เราอ่ะครับเขาก็ส่งตรงทุก
เราทุกวันทุกวันใช่ไหมทุกวันฮะไม่มีผักค้างครับครับผักจะไม่มีค้างของทุกอย่างจะไม่มีค้างครับก็คือเราจะทำออเดอร์สั่งออกสั่งออกไม่มีทำไว้ล่วงหน้าไม่มีทำเพราะว่าผมว่าอาหารฟรีซมันไม่น่าดีต่อสุขภาพครับครับก็คือเรียกว่าเราใส่สุขภาพจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเราจะเก็บฟรีซไว้ใช่ครับแล้วค่อยเอามาให้ลูกค้าใช่ไหมฮะใช่ครับตอนที่ตัดสินใจมาเปิดร้านเนี้ยครับคุณศักดิ์รู้สึกถึงความเสี่ยงไหมฮะหรือคุณศักดิ์มองว่ามันคุ้มค่าที่จะลองผมว่าการจะดำเนินธุรกิจหรือการทำธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดครับไม่ว่าจะเริ่มจากการทำอะไรทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นการที่คนเรามั่นใจมากเกินไปอ่ะในการเดินดำเนินธุรกิจอ่ะมั่นใจว่าเราต้องขายได้เราต้องทำได้ผมว่านั้นผิดทางนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราไม่เผื่อความเสี่ยงกับมันอ่ะเราอาจจะพลาดกับการเดินทางจุดนี้ได้เพราะว่าถ้าเรารู้สึกในใจว่าเอ้ยลำพองแล้วว่าเราขายได้เราทำได้เราต้องทำได้เราไม่เผื่อทางเลือกของเราเอาไว้อ่ะครับผมว่าอันนั้นเสี่ยงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตอนที่ผมดำเนินธุรกิจอ่ะผมจะมองความเสี่ยงว่าจะขายได้หรือไม่ได้ยิ่งธุรกิจแบบผมด้วยครับเป็นหน้าเดียวเลยครับก็คือคนรักสุขภาพล้วนๆคือหน้าเดียวไม่สามารถที่จะพลิกไปหน้าอื่นได้ละใช่ครับไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยกินผักไม่น่าดีอ่ะอะไรประมาณนี้ใช่มันจะอร่อยเหรอมันประมาณนั้นก็คือแบบมันเป็นกลุ่มเดียวอาหารเฉพาะกลุ่มครับมันก็เลยมีความเสี่ยงกว่าอาหารที่แบบบอกว่าทั่วไปที่คนเขากินข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยสามารถทานได้ทุกคนอันนั้นความเสี่ยงจริงๆเขาก็มีความเสี่ยงแต่เราอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ผมจะเน้นตรงที่ผมจะพยายามทำเมนูที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือเป็นเมนูอาหารที่เป็นของไทยๆแต่ใช้เส้นสปาเกตตี้มาทำมันก็เลยมันผสมกันระหว่างความเป็นไทยใช่ความเป็นไทยกับความเป็นสปาเกตตี้ครับมันน่าจะลงตัวมันมีความแปลกใหม่ขึ้นโอเคครับแล้วทำไมถึงเรื่องของสถานที่บ้างนะครับทำไมถึงเลือกโลเคชั่นบริเวณนี้สถานที่เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับผมใช้ฟิตเนสของที่นี่ตั้งแต่เริ่มใช้เมื่อก่อนเกือบจะ10ปีที่แล้วครับแล้วผมก็เห็นที่ตรงนี้มาตลอดที่ตรงนี้มันติดเขตรั้วมหาลัยครับครับเพราะฉะนั้นคนเดินผ่านอ่ะมันอาจจะมีมากกว่าครับแล้วก็หลักๆเลยผมคิดว่าตอนนั้นคือฟิตเนสต้องออกมากินของเราแน่ครับเพราะว่าคนรักสุขภาพอยู่ที่ฟิตเนสก็เลยตั้งโจทย์ว่าจิ้มตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าหันมาแล้วมันรู้สึกมันน่าจะใช่สำหรับเราตอนนั้นใช้เซนล้วนๆเลยก็ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็คือล้างสินค้าเราขายคนรักสุขภาพใช่ครับแล้วโลเคชั่นของเราติดกับกลุ่มคนรักสุขภาพใช่คือตรงฟิตเนสใช่ไหมใช่อันนั้นคือก็เลยแมชกันเลยคืออันดับหนึ่งที่ผมมองครับก็คิดว่ามันน่าจะดีครับครับก็เลยเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยๆขยับครับตอนนั้นก็คือทำล็อกเดียวก่อนเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงเรารู้อยู่แล้วว่าเราลองดูก่อนถ้าไม่ได้เราก็ค่อยหาวิธีอื่นแต่ถ้าเราเลือกทีเดียวปึ้งขนาดใหญ่เลยเวลาเราเจ็บเยอะกว่าเดิมครับผมแล้วตอนเปิดร้านใหม่ๆคนตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจจะโชคดีมั้งเป็นช่วงที่คนรักสุขภาพมันเป็นเทรนด์ของเขาในตอนนั้นน่ะมันก็เลยรู้สึกว่าคนตอบรับดีมากครับครับรู้สึกว่าคนมาที่ร้านเยอะมากต่อแถวในข้างหน้าครับตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะครับมันก็เลยเด็กๆก็เต็มเลยนั่งตรงเนี้ยเต็มนั่งเย็ดเลยซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่อย่างที่ผมบอกครับว่าคือผมพยายามทำธุรกิจที่มันไม่เหมือนคนอื่นยังไงก็ได้ที่เรารู้สึกว่าคนอื่นไม่ทำเราก็เลยต้องทำแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่ขายดีจังเลยไอ้นู่นขายดีจังเลยผมทำบ้างดีกว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้การแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงมันจะมากขึ้นแล้วเราจะดีพอหรือเปล่าแสดงว่าในมุมมองของคุณศักดิ์เนี่ยอะไรคือจุดแตกต่างครับเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอาหารคลีนจะมีหลากหลายร้านในวงการอาหารคลีนใช่ใช่ครับทีนี้ของคุณศักดิ์อะไรเป็นสิ่งที่แตกต่างฮะหนึ่งคือเมนูที่แตกต่างแน่นอนเพราะว่าผมคิดเมนูเองหมดทุกอย่างครับเมนูอ่ะก่อนที่จะออกมาทุกอย่างผมทำทานเองยังไงสูตรทุกอย่างอ่ะมันไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนครับรสชาติก็ไม่มีทางเหมือนครับแล้วก็ที่อื่นก็ไม่มีทางที่จะเหมือนผมครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดไม่ว่าจะเป็นแป้งตอร์ติญ่ามาม้วนกับไก่กับทูน่าสูตรพวกเนี้ยผมก็ลองทำแล้วทานเองก่อนเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันต้องมีแน่นอนครับไม่มีทางที่จะเหมือนครับงั้นคุณศักดิ์ครับเมนูของคุณศักดิ์แตกต่างจากคนอื่นมากขนาดนี้เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับว่ามีเมนูอะไรบ้างได้ครับเดี๋ยวผมพาไปครับครับ
ผู้ชมครับตอนนี้เรียกว่าอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยครับหลากหลายเมนูมากเลยครับคุณศักดิ์ครับแหมอย่างนี้คุณศักดิ์ช่วยอธิบายฟังหน่อยนิดนึงได้ไหมครับผมว่าหน้าผมเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยน่ารับประทานมากครับได้ครับเอาเมนูที่มันแบบว่าขายดีใช่ไหมขายดีอธิบายทีละอย่างนะครับครับที่อยู่ข้างหน้านะครับเมนูนี้อันนี้คือเฟตตูชินี่ผัดพริกแห้งปลาสลิดนะครับครับก็คือเป็นเส้นเฟตตูชินี่ก็คือเป็นเส้นที่มันแบนครับแล้วก็เราคัดเส้นที่จำนวนแคลอรี่น้อยมาครับครับแล้วก็ตัวซอสต่างๆก็เป็นโลโซเดียมหมดเลยครับแล้วก็ปลาสลิดตัวนี้ครับที่เราเลือกมานะครับเราจะเลือกปลาสลิดที่อบมาไม่ได้ทอดมาครับครับมันก็เลยไม่ได้ใช้น้ำมันครับก็คือเป็นเหมือนอบในน้ำมันประมาณนั้นไหมอารมณ์ประมาณนั้นฮะใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอเคครับโอเคแล้วต่อมาฮะเมนูที่2นะครับเมนูจะเอาตัวนี้ดีกว่าตัวไหนก่อนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นแซนด์วิชอะโวคาโดครับแซนด์วิชอะโวคาโดตัวนี้จะเหมาะสำหรับวันที่เป็นชีสเดย์เข้ามาหน่อยนึงนะครับไส้ข้างในก็จะเป็นอะโวคาโดครับข้างหน้าจะโปะอะโวคาโดข้างในอะโวคาโดผสมเนยถั่วครับแล้วก็มีซอสสูตรของทางร้านเองครับแล้วก็จะมีไข่ดาวอีกฟองนึงจะมี2แบบอย่างคือถ้าต้องการโปรตีนเพิ่มก็จะมีไก่ให้เลือกครับครับไก่กับไข่ดาวอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีแค่ไข่ดาวมาให้เลือกเดี๋ยวจะลองให้ชิมดูนะโอเคอันนี้เลยก็เป็น2ของคาวแล้วกันใช่ครับต่อมาเป็นตัวนี้เลยฮะตัวนี้จะเป็นเมนูของหวานขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นโยเกิร์ตโอ๊ตมิลนะครับข้างในจะมีตัวโยเกิร์ตครับ2ก็คือข้าวโอ๊ตผสมกับไข่แล้วก็กล้วยเราจะบดนี่คือสูตรของทางร้านเราจะบดผสมกันบดให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอามาทําให้สุกครับแล้วก็จะเป็นสูตรของทางร้านเลยแล้วก็จะมีพวกท็อปปิ้งข้างหน้าก็เป็นผลไม้ผลไม้ก็จะมี1กล้วยสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลใช่ผลไม้พวกนี้จะเป็นผลไม้ที่น้ำตาลไม่สูงมากครับพยายามจะหาผลไม้ที่น้ำตาลไม่สูงครับแล้วในส่วนของตัวนี้พอดีผมเห็นมีน้ำสลัดด้วยใช่ครับนี่ฮะน้ำสลัดที่ปกตินี่ถ้าตามร้านทั่วไปเนี่ยนี่น้ำสลัดนี่คือตัวที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะใช่ครับน้ำสลัดทั่วไปน้ำสลัดจริงๆอ่ะเพื่อแค่จิ้มๆนิดหน่อยครับแต่ตัวนัดน้ำสลัดของเราอ่ะเราทำขึ้นมาเองโดยที่ทำทุกอย่างให้มันเพื่อสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วครับก็เลยสบายใจที่จะทานน้ำสลัดได้เลยเพราะฉะนั้นสบายทานเนี่ยสบายใจได้เลยได้เลยไม่ต้องค่อยๆจิ้มทีละนิดใช่ครับไม่จำเป็นทานได้เลยใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองก่อนเลยใช่ครับยินดีครับเนี่ยผู้ชมกับแหมน่ารักมากเลยครับช้อนผมทานเนี่ยมีหมวกซันตาคลอสด้วยโอเคจะเริ่มจากเมนูนี้ฮะได้ครับนี่คือเมนูเฟตตูชินี่ผัดพริกแห้งปลาสลิดครับเนี่ยคุณผู้ชมครับชื่อยาวขนาดนี้แสดงว่าต้องอร่อยแน่นอนครับนี่ครับชื่อโหคือเส้นหนามากคุณผู้ชมเหมือนบ่นว่าอยากทานอยู่เมื่อกี้นี่ครับโอ้โหรสชาติอร่อยมากเลยครับคุณศักดิ์ครับขอบคุณมากครับคือปกติเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอาหารคลีนเพื่อสุขภาพนะครับเราจะนึกภาพว่ามันจะต้องเป็นอกไก่ฝืดๆพึ่งต้มเสร็จแห้งๆแห้งๆใช่ไหมครับแต่นี้คือรสชาติมันจะมีความเอาไว้มันกลมกล่อมแล้วมันผมรู้สึกว่ามันกินได้ทุกวันใช่ครับผมพยายามทำคอนเซ็ปต์ให้มันเป็นแบบนั้นครับคือคุณสามารถที่จะอยู่กับมันได้ตลอดครับก็เลยคิดประมาณนั้นให้มันเป็นรสชาติประมาณนี้ก่อนที่จะสำเร็จประมาณนี้ก็เราก็ลองหลายๆอย่างบางครั้งมันก็ไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดตอนนี้ก็เลยพยายามทำให้มันดีที่สุดตอนนี้ก็ลงตัวแล้วครับครับครับก็คือผมว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่อะไรที่กินเสร็จวันเดียวใช่ถูกไหมไม่ว่าคุณจะกินผักเยอะขนาดไหนนะใช่ครับคุณกินผักทั้งสวนแค่วันเดียว มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร มันก็ได้แค่วันเดียวถูกไหมฮะมันต้องเป็นอะไรที่อยู่กับมันได้ทุกวันใช่ครับทุกอย่างต้องพึ่งความสม่ำเสมอมากๆครับการใช้ชีวิตหรือระเบียบวินัยในตัวเองครับผมคิดว่ามันต้องทำทุกวันให้มันเหมือนเดิมทุกวันครับไม่ใช่วันนี้คุณแบบโหมหนักมากแต่พรุ่งนี้คุณไม่ไหวครับผมว่าทำให้มันบาลานซ์ตัวเองให้มันใช้ชีวิตอย่างนั้นได้ทุกวันดีกว่าครับครับผมโอเคฮะทีนี้ผมทานของคาวไปแล้วเรียบร้อยขออนุญาตลองของหวานหน่อยนะฮะนี่เรียกว่าของหวานก็ไม่ถูกนะไม่รู้จะเรียกยังไงลองตัวนี้ก่อนผมลองตัวนี้ก่อนก็ได้ฮะใช่ครับอันนี้ทานยังไงครับเนี่ยก็กัดได้เลยกัดได้เลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆก็กัดได้เลยโอเคครับมันจะง่ายนะถ้าใช้มีดมันจะเลอะกว่าเดิมนะอ๋อโอเคงั้นผมขออนุญาตกัดเลยนะครับได้นี่คุณผู้ชมครับนี่
รสชาติคือเรียกว่าอร่อยมากเลยครับคุณสังครับตอนนี้คุณค่าทางสารอาหารคุณค่าทางสารอาหารทุกอย่างมาอยู่เนี่ยมีไขมันมีอยู่ข้างในทั้งเนยถั่วครับแล้วก็อะโวคาโดอยู่ข้างในแน่นอนก็คือเราจะเอาเนยถั่วบดกับอะโวคาโดซึ่งมันเป็นไขมันดีอยู่แล้วแน่แล้วครับมันก็เลยจะทำให้ตัวไขมันตัวเนยถั่วมันจะมีรสชาติเค็มๆหน่อยอะโวคาโดจะนุ่มๆครับมันๆอะไรประมาณนั้นครับต่อยันลองของหวานแต่ไม่รู้จะเรียกว่าของหวานยังไงดีเลือกเพื่อสุขภาพแล้วกันนะครับตัวนี้ครับทานยังไงครับคุณศักดิ์ตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับตัวนี้ข้างในก็จะมีอาจจะต้องเทลงมาหน่อยอ๋อต้องเทลงมาใช่ไหมฮะนมตัวนี้อ๋อโอเคครับครับก็คือเทให้นะครับอนุญาตนะครับเทลงไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคข้างในก็จะเป็นส่วนผสมนี่คือนมมอร์มอนครับมันโดนก็แล้วแต่คนชอบนะครับอาจจะเททั้งหมดหรือประมาณอาจจะประมาณนี้ก่อนก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวจะลองชิมโอเคนะครับอันนี้1ช้อนครับผมแนะนำข้างในนะครับจะเป็นอะไรฟังข้างในจะมีข้าวโอ๊ตอยู่ครับโยเกิร์ตอาจจะต้องนิดนึงฮะใช่ครับแต่ผมขออนุญาตลองนิดนึงนะครับเป็นตรงหน้ากล้วยแล้วกันพอดีผมชอบกินกล้วยนี่คุณผู้ชมโอ้น่าทานมากดูครับนี่อันนี้จะเป็นโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตกับแล้วก็ข้าวโอ๊ตครับแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะครับนี่คุณผู้ชมโอ้น่ากินมากขออนุญาตลองเลยนะอันนี้คืออะไรนะฮะตัวนี้ข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตใช่ไหมครับใช่ครับเอามาบดหรือยังไงเอามาบดครับอ๋อคุณชมโหรสชาตินี่เป็นอร่อยมากนี่เป็นสูตรของทางร้านครับก็เลยเราก็มั่นใจว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอน อร่อยมากคือมันนุ่มมันนุ่มใช่ฮะนุ่มจากไข่ครับอันนี้นี่คือเรียกว่ากินแทนของหวานได้เลยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกผิดทีนี้มาถึงในส่วนของช่องทางออนไลน์บ้างแล้วกันนะครับคุณศักดิ์ครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับคุณศักดิ์ได้มีการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางไหนบ้างครับจะเป็น Facebook ครับครับแฟนเพจครับเข้ามาที่แฟนเพจของชื่อร้านได้เลยกินคีนบายคอปเปอร์เมดครับครับทาง IG ก็ชื่อเดียวกันเลยครับครับ2อย่างครับแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกอย่างเราเข้าร่วมหมดเลยครับอืมครับในทุกแพลตฟอร์มใช่ทุกแพลตฟอร์มสามารถสั่งได้เลยหรือจะสั่งอาหารทางเพจก็คืออินบ็อกซ์มาทางเพจได้เลยครับแล้วก็จะให้ไปส่งที่ไหนมีรัศมีไหมฮะถ้าส่งเองก็คือเราจะหารถให้ครับเราหารถให้แล้วก็รถเขาจะคิดราคาไปส่งตามจริงก็คือระยะทางแค่ไหนเขาจะคิดตามจริงครับก็คือเรามีหน้าที่แค่หารถให้ครับแล้วร้านเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิด8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งครับลาสต์ออเดอร์ประมาณ2ทุ่ม15นะครับในส่วนของเดลิเวอรี่บ้างแล้วกันครับสัดส่วนของลูกค้าเนี่ยนะครับระหว่างมาออนไซต์ที่ร้านกับเดลิเวอรี่อันไหนเนี่ยมากน้อยกว่ากันถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นหน้าร้าน 80% ครับโควิดเข้ามาปุ๊บช่วงโควิด delivery 100% ครับ 100% ครับพอหลังโควิดมาก็หน้าร้านประมาณ 30-40% delivery 60-70% ครับฉะนั้นในมุมมองของคุณสังเนี่ย delivery เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็นทางรอดของธุรกิจด้วยไหมครับในปัจจุบันนี้กับพฤติกรรมผู้บริโภค delivery เข้ามาช่วยพวกเราได้เยอะมากๆครับถ้าไม่มีเขาณตอนนี้ร้านค้าอยู่ยากครับครับผมบอกตรงนี้เลยว่าร้านค้าอยู่ยากครับเพราะฉะนั้นการเข้า delivery มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราบริหารตัวเราเองยังไงการตั้งราคาเพื่อที่จะเราอยู่ได้ยังไงที่เหลือก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของลูกค้าครับว่าเขาสามารถที่จะรับได้หรือเปล่ากับราคาที่เดลิเวอรี่ทีนี้การตั้งราคาเนี่ยเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ต้องตั้งราคาแพงอ่ะคุณศักดิ์เขาไม่กล้าเลยฮะของแพงขนาดนี้กลัวลูกค้าไม่ซื้อบางผู้ประกอบการบางท่านอาจจะคิดแบบนี้นะครับในมุมมองคุณศักดิ์เนี่ยมองยังไงผมคิดว่าจริงๆอ่ะลูกค้าทุกคนตอนนี้เขารู้อยู่แล้วครับเขารู้ในตัวเองอยู่แล้วในการที่จะสั่งอาหารทุกครั้งที่เขาสั่งอาหารจากที่ใดที่หนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการจ่ายให้เดลิเวอรี่อยู่แล้วเขาซื้อความสะดวกสบายของเขาครับเขาซื้อการที่ต้องไม่ต้องมานั่งรอมีคนมานั่งรอแทนเราครับครับเขารู้สึกอย่างนั้นมีคนเข้าคิวแทนใช่ก็คือมีคนมายืนเข้าคิวแทนเราแล้วก็มานั่งจริงๆอ่ะไรเดอร์อ่ะเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะครับเขาร้อนเขาขับเขาร้อนแต่เขาก็ยังมายืนแถวรอให้คุณบางทีเขารอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยชั่วโมงนึงก็มีสำหรับบางร้านแบบเกิดมากกว่านั้นก็ยังมีแต่ถ้าคุณมารอเองคุณรอได้ไหมครับ2ชั่วโมงนั่นคือผลดีของ delivery ทีนี้คุณศักดิ์ฮะต่อมานิดนึงครับในส่วนของแพลตฟอร์ม delivery เนี่ย คุณศักดิ์ได้มีการยิงแอดโฆษณาบ้างไหมฮะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่แบบอาจจะร้อยนึงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะไม่เคยยิงไม่ค่อยยิงครับ
แล้วมีวิธีการทำอย่างไรให้ลูกค้าเขาเนี่ยมีการซื้อซ้ำเราจะพยายามทำให้เขารู้สึกว่าอาหารของเราอ่ะมันคุ้มค่ากับเขาที่จ่ายมาครับทุกอย่างที่ทานอ่ะมันรสชาติที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากซื้อซ้ำแล้วก็อีกอย่างคือความใส่ใจของเราที่เราทำเมนูลงไปความใส่ใจของเราที่เราจะรับฟังความคิดเห็นต่างๆที่ลูกค้าบอกมาว่าอย่างเช่นบอกว่าอ่อนหวานลงมานิดนึงเขาไม่ต้องการหวานเขาก็จะมาเขียนว่าไม่ต้องการผินไม่ต้องการหวานหรือว่าเขาคอมเมนต์อะไรมาเราจะทำตามทุกอย่างเลยครับคอมเมนต์มาในผ่านช่องทางไหนทางเดลิเวอรี่ครับเดลิเวอรี่เลยเดลิเวอรี่เขาจะมีช่องให้บอกมาว่าไม่เอาเพจนะครับครับอะไรอย่างเงี้ยต้องการอะไรเพิ่มอันนี้เพิ่มครับเราจะใส่ใจตัวนั้นมากๆครับเพราะว่าบางคนนะลูกค้าบางท่านนะครับเขาแพ้ครับสมมติแพ้อะไรบางอย่างแบบแพ้อะไรแปลกๆเลยอะแพ้โหระพาอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้เลยขึ้นผื่นอะไรเงี้ยครับเราก็จะเข้าใจตรงนั้นมากๆครับเวลาคนแพ้เขาจะแพ้มากๆครับเราจะเลยใส่ใจในตัวนั้นผมว่าความใส่ใจต่อลูกค้าความเอาใจใส่ทุกอย่างที่ทำลงไปเอาใจลงไปทำกับอาหารผมว่าสิ่งนี้คือทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อเราสั่งครับคุณสักคิดว่าถ้าเกิดไม่มี delivery มันเป็นเครื่องมือหรือคุณสักไม่ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับ delivery เนี่ยคุณสักคิดว่าธุรกิจจะมาถึงจุดนี้ไหมครับไม่ได้ครับแสดงว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ใช่ไหมครับเราต้องเรียนรู้และเราต้องอยู่กับมันให้ได้ครับครับกับโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปต่อไปมันอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ก็ได้แต่เราก็ต้องยอมปรับมันให้ได้แค่นั้นครับโดยครับมาถึงจุดนี้เราอยากให้คุณศักดิ์ลองฝากเรื่องราวหรือแรงบันดาลใจดีๆหรือข้อคิดให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับผมขอฝากนะครับการทำธุรกิจทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยครับธุรกิจทุกอย่างในการทำธุรกิจในการคิดทุกอย่างผมอยากให้คนที่คิดจะทำธุรกิจใหม่หรืออะไรต่างๆฮะให้ลองคิดข้อแตกต่างของตัวเองความถนัดของตัวเองว่าตัวเองถนัดตรงไหนอยากทำอะไรให้มันดีที่สุดนะครับไม่ใช่แบบพอเห็นคนนู้นทำได้ดีเราก็เห็นว่าเอ้ยอันนี้ทำได้ดีกว่าทำบ้างดีกว่าแต่มันอาจจะไม่ทางคุณก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณทำต่างคนอื่นนะคุณอาจจะพลาดก็ได้แล้วคุณยังไงคุณก็ไม่ทะลุคราบของคนอื่นได้ครับเพราะว่าคุณทำต่างคนอื่นแต่ถ้าคุณคิดเองอ่ะคุณสามารถทะลุคราบของตัวเองได้และก็ทะลุคราบของคนอื่นได้ครับเพราะว่าคุณคิดเองครับนี่คือข้อคิดสำหรับการทำธุรกิจครับก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณศักดิ์น้ำก็ได้รับข้อคิดดีๆมากมายเลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่อยากแชร์กับคุณผู้ชมนะครับนั่นคือในเรื่องของว่าการทำทุกอย่างเราเจอคู่แข่งใช่ครับนะครับแต่ว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือตัวของเราเองใช่ครับถ้าเรากล้าที่จะแข่งกับตัวเองนั่นนะครับก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนอย่างที่คุณศักดิ์นั้นประสบความสำเร็จนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณศักดิ์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณศักดิ์และทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสร้างจุดเด่นด้วยจุดต่างผ่านช่องทางออนไลน์พิชิตยอดขายได้สำเร็จแน่นอน